ฉายาเสด็จอ่อนณพระตำหนักวังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วังสุโขทัยเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมมคุณสุโขทัยธรรมราชามาส่งขึ้นครองราชสมบัติแล้วได้เสด็จไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตระยะหนึ่งแล้วเสด็จกลับมาประทับที่วังสุโขทัยอีกครั้งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475จากนั้นทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484ช่วงนั้นวังสุโขทัยอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และใช้เป็นสถานที่ราชการจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วจึงได้เสด็จมาประทับที่วังสุโขทัยอีกครั้งเมื่อปี2511จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่22พฤษภาคม2527ปัจจุบันวังสุโขทัยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร